ชาติ20ปีด้วยนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันประเทศหนึ่งในภารกิจสำคัญคือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลักบนพื้นที่เป้าหมายที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศนั่นคือเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอู่ตะเภาถูกหยิบยกมาเป็นโครงสร้างพื้นฐานแรกในพื้นที่ EEC เพราะเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยจะเป็นจุดเริ่มต้นและจุดเปลี่ยนสำคัญของประเทศให้คนไทยได้เรียนรู้เทคโนโลยีระบบรางความเร็วสูงคนไทยจะได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญที่สูงขึ้นมีศักยภาพสูงเพียงพอที่จะสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้จุดเด่นของรถไฟความเร็วสูงคือตรงเวลาปลอดภัยสิ้นเปลืองพลังงานน้อยเมื่อเทียบกับขนส่งประเภทอื่นๆกระจายความแออัดของเมืองไปสู่เมืองรองแต่สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวการดึงดูดนักลงทุนทั่วโลกมาลงทุนใน EEC ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ในภาคตะวันออกและพื้นที่โดยรอบเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจนำความเจริญสู่ชุมชนเกิดการกระจายรายได้ให้กับคนในพื้นที่พร้อมกันนี้บริษัทรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อม3สนามบินผู้พัฒนาโครงการยังออกแบบบริการรองรับกับคนทุกกลุ่มทั้งผู้พิการและกลุ่มเปราะบางเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้อย่างสะดวกอย่างนโยบายของเราในการออกแบบเนี่ยจะทำให้เมืองตึงสีเขียวมากที่สุดนะครับแล้วก็จะใช้เทคโนโลยีที่eco-friendlyมากที่สุดเรื่องของทัศนียภาพต่างๆก็ถูกนำมาพิจารณาด้วยนะครับทำให้มันเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วผู้คนที่อยู่ในแถบนั้นเนี่ยมีความรู้สึกได้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นสวยงามแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นที่น่าภูมิใจของประเทศไทยอันนี้ผมขออนุญาตเรียนว่าเราจะเน้นเรื่องนี้มากๆโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินเมื่อเกิดขึ้นจะมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงถึง 650,000 ล้านบาทเกิดการจ้างงานในช่วงก่อสร้างมากถึง 16,000 อัตราและการจ้างงานในธุรกิจเกี่ยวเนื่องมากถึง 100,000 อัตราใน5ปีข้างหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินจึงถือเป็นก้าวสำคัญของพื้นที่ EEC ที่ช่วยยกระดับประเทศไทยที่จะค่อยๆขยับขึ้นตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ20ปีให้ไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว